ฉลยแล้วดาราซื้อไซยานั์คือนางเอกสาวไอซ์ปีชยาหลังจากที่หลายคนนะครับคาดเดากันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับกรณีนางเอกร้อยล้านสั่งซื้อไซยานั์ลอดเดียวกันกับแอมไซยานั์หรือแอมสดารัดผู้ต้องหาคดีสังไายที่คาดว่ามีเอี่ยวในการเสียชีวิตของก้อยเท้าแชรเพื่อนสาวและเหยื่ออีก15ห้ารายล่าสุดนั้นนักแสดงสาวอย่างไอซ์ปีชยาพงธนานิกรน,นะครับก็ได้ยอมรับกับสื่อว่าเธอคือดาราคนดังกล่าวจริง โดยเผยว่าซื้อมาเพื่อไล่สัตว์มีพิษเพียงอย่างเดียวเท่านั้นต่อมาคุณแม่ของนักแสดงสาวนะครับก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งโดยเผยว่าลูกสาวนั้นสั่งซื้อไซยานยมาจริงเมื่อวันที่25เมษายนแายได้รับของวันที่27เมษายนส่วนสาเหตุที่ซื้อมานั้นเนื่องจากที่บ้านนั้นมีปัญหาของสัตว์เลือ้อยคานทั้งงูตัวเงินตตวทองเข้ามาในบ้านลองทุกทางแล้วก็ไม่สามารถป้องกันสัตว์เหล่านั้นได้จึงไปเสิร์ชเจอว่าไซยานยสามารถไล่ได้ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าสั่งจากไหนเพราะเป็นสารอันตรายแต่สุดท้ายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้จึงไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงว่าจะเรียกดาราที่ซื้อสซยาไนด์มาสอบสวนตนก็กลัวคนเข้าใจผิดจึงได้นำเอาหลักฐานทั้งหมดทั้งการสั่งซื้อและตัวยาทั้งหมดที่ยังไม่ได้แก่ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอบางเขนคุณแม่นั้นกล่าวต่อว่าตนไม่เคยสั่งซื้อไซยาไนด์มาก่อน เบื้องต้นนั้นก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกไอซ์เข้าไปพบในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมแต่นักขณะน,นี้ไอซ์นั้นติดโควิดจึงอาจจะมีการเลื่อนนัดออกไปทางนี้ตนและไอซ์พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ส่วนใครที่นำรูปของลูกสาวตนไปใช้บิดเบือนข้อเท็จจริงนั้นตนจะดำเนินคดีอย่างแน่นอนเบื้องต้นบิ๊กโจ๊กนะครับเตรียมเรียกสาวไอซ์ปิชยามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากสารที่เจ้าตัวซื้อเป็นสารล็อตเดียวกันกับแอมไซยาไนท์ งานนี้ครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปหากมีความคืบหน้าประการใดนั้นแอดจะรีบนำมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งครับ